โอเคสวัสดีครับนะครับบทนี้เราจะมาสร้าง structural framing นะครับทั้งเสาทั้งคานนะครับจากลายกันนะครับหรือที่ลองดูที่ Revit แล้วก็ Element นะเขาจะมีคำสั่งที่ชื่อว่าเนี่ยล่ะ structural framing ครับมีไม่กี่ตัวนะมี beam by curve breadth by curve column by curve โอเคก็เดี๋ยวเรามาสร้าง truss ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง point นะครับpoint coordinate เอาจุดแรกก่อนจุดตีนเสา0 0สัตว์ด้วย0โอเคต้น C กันเราจะ copy ในนี้ก็ได้ต้น C นี่ enter แล้วก็จุดด้านบนให้ชัดเท่ากับสัก10เมตรอีกปลายอีกด้านหนึ่งอาจจะให้ x สัก20เมตร0ก่อนจน4อันนี้เป็นมุมเสาทั้ง4ด้านนะ10โอเคนี่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองสร้างเส้นก่อนนะครับลายไป start point end point นะครับ start point end point ต้น C กับต้น B โอเคได้เส้นละนะครับจริงๆเราก็สามารถลองสร้างตัว structural framing ได้ง่ายๆนะครับ element structural framing column by curveลองสร้างดูก่อนนะครับแล้วก็เอาเลเวลมาเลเวลเลเวลเอาชั้นหนึ่งกันชุดเคอร์ฟอาจจะรวมกันเลยก็ได้ list create ชุดหนึ่งสองแล้วก็ structural column structural column พิมพ์ไม่ถูกได้ structural column ถ่ายใช้หน้าตัดสมมติว่าคอนกรีตก็ใส่ไปนะหน่วยในเรวิตนะครับอันนี้2000 UN เป็นมิลจะมองเห็นมั้ยเป็นเมตรนะครับต้องปรับเป็นมิลเพราะว่าเราไดนาโมเราเขียนเซว่าเป็นเมตรเนาะแล้วก็อาจจะปลดออกใหม่นิดนึง curve level column type โอเคปลดคอลัมน์ใหม่โอเคนี่ได้ละได้2มาแล้วนะครับจริงๆหลักการสร้างมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะสอนค่อนข้างแอดวานซ์ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัวทรัสกันนะครับตัวทรัสกันโอเคเอาพอยต์มานะครับมีพอยต์กลางพอยต์หนึ่งพอยต์จุดคอร์ดิเนตก็จะเป็น x ที่10เมตรนะครับตรงกลางพอยต์กลาง x 10 y 0 z z ให้เป็นอย่างนี้แล้วกันโอเคจริงๆเราสามารถเล่นตัวนี้ได้นะให้ค่าตัวเนี้ยเป็นสมมติว่าเป็น x เนี้ยได้แล้วเราก็เอา number slider มา number slider สมมุติว่าเท่ากับตั้งแต่0จนถึงไม่ดีตั้งแต่10จนถึง25สไลด์ทีละ 0.5 เมตรเอามาใส่นี่
แล้วก็จะสามารถปรับความกว้างของเบย์เราได้นะครับถ้าไปดูในเรวิทมันก็จะขยับตามด้วยโอเคจะโอเคอันนี้จริงๆก็ต้องเป็น x แต่ผมไม่เอาผมไม่อยากทำให้มันซับซ้อนเอา x เป็น20ไว้แล้วกันมันจะซับซ้อนเกินไปโอเคนี่ก็จะเป็น20สัตว์นี่สัตว์ก็เอาเป็นสูงตั้งแต่10มินิมัมสมมุติว่า 7.5 ก็เป็น15เมตรกี่ละ 0.25 อะไรอย่างงี้ก็ได้x ก็จะต้องเป็น10สินะโอเคนี่จะได้พอยต์กลางแล้วใช่ไหมครับพอยต์กลางโอเคได้พอยต์กลางแล้วเราก็สามารถเดี๋ยวผมกรุ๊ปตัวนี้ก่อนจะได้เป็นระบบระเบียบนิดนึง create group พิมพ์ว่าสร้างเสาก็ได้เยี่ยมเลยภาษาไทยได้แล้วก็เราต้องลากเส้นลากเส้นนี้ก็ใช้คำสั่ง line by start point end point start point ก็ต้องเป็นตัวนี้end point ก็ต้องเป็นตัวนี้โอเคทุน C กับทุน B 20 start point ก็ต้องเป็นตัวนี้โอเคได้ละนะครับโอเคต่อมาก็สร้างเขาเรียกว่า point at นะ point at ขึ้นไปเป็นความหนาของ truss นะครับพอยแอดเวกเตอร์ทูแอดเอาเวกเตอร์มาเวกเตอร์ทูแอดก็คือค่าแซดเอานัมเบอร์สไลเดอร์มาสมมติว่าความหนาทัสให้มีตั้งแต่ 0.5 จนถึง 2.5 เมตรโอเคvector to add แล้วก็ point to add ก็จะมี point กลางนี้มี point กลางนี้เดี๋ยวนะ add หรือยังโอเค add ละใช่ได้แล้วก็มีเดี๋ยวผมทำเป็นลิสต์ทีเดียวเลย list create อาจจะต้องมาแยกมันใหม่ทีหลังมี3 point 1แล้วก็2แล้วก็3เดี๋ยวเรียงซ้ายไปขวาดีกว่า1กลางแล้วก็ขวาสุดโอเคแล้วก็มาแบบนี้โอเคเพื่อให้ได้อย่างนี้นะครับเพื่อให้ได้พอยต์แอดอย่างนี้ต่อมาเราก็ลากเส้นเหมือนเดิมนะครับลากเส้นเหมือนเดิมโอเคจะต้องใช้ get item add index ในการแยกกัน get item add index0ทุน C กันทุน V ทุน V 0 1 2ชุบเพื่อแยกมันออกมาให้มันจะง่ายนะครับจะได้ง่ายแล้วเราก็ line start point end point นะกดดูstart end โอเคต้น C กับต้น V ให้นี้เป็น start ให้นี้เป็น end โอเคได้ละ
จากนั้นนะครับก็อาจจะเอามารวมกันก็ได้แล้วก็กรุ๊ปไว้ก็ได้นะครับ upper chord lower chord upper and lower chord โอเคเสร็จแล้วเราจะต้องลากเส้นนี้ด้วยนะครับแล้วตั้งเส้นแล้วตั้งเดี๋ยวลากทีเดียวเรามาทำการแบ่งมันก่อนนะครับpoint at parameter นะครับแบ่ง point at parameter จำได้ครับคำสั่งนี้บทเรียนเรื่อง curve นะครับโอเคโอเคเราจะจับมารวมกันก่อนนะครับ list createสี่หนึ่งสองสามสี่นี่พารามิเตอร์เราอยากให้มันแบ่งยังไงบ้างอยากให้มันแบ่งสมมติว่าสิบช่วงศูนย์จุดหนึ่งจุดชาร์ปสิบโอเคจุดโอเคลองดูปั้งก็ต้องทำเป็น lacing แบบ crossword อ่ะโอเคอันนี้ชาร์ป10เรายังเล่นได้อีกนะครับชาร์ป n นะเอา number slider มา number slider มาสมมติว่า n มีตั้งแต่5จนถึง15ทีละหนึ่งแล้วก็สไลด์ได้นะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ15เยอะไป10แล้วกันโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มามีทั้งหมด4 listโอเคเราจะมาสร้างพอยต์กันนะครับเราจะมาสร้างสร้างเส้นนะครับสร้างเส้นผมก็จะเพื่อง่ายนะครับจริงๆอาจจะมีสคริปต์ที่ดีกว่านี้แต่นึกไม่ออกนะครับผมจะแยกมันออกให้มันเป็นสีลิสต์นะคอนโทรล C คอนโทรล V คอนโทรล V เวลานึกอะไรไม่ออกก็ใช้ตัวที่มันซิมเพิลที่สุดนั่นแหละในการโอเวอร์เลย์ไปก่อนนี่ก็หนึ่งสองสามโอเคอาจจะซ่อนพรีวิวนี่ออกหนึ่งสองสามสี่โอเคจากนั้นเราก็ line นะครับ by start point end point เขียนเส้น vertical startn โอเค start point n point นะครับคอนโทรล c คอนโทรล v start point n point อุ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นอย่างงี้มันเรียงซีเควนซ์กลับด้านกัน x เท่ากับ10เริ่มที่ x เท่ากับ10โอ้โหอันนี้มันดันกลับด้านไงนั้นอาจจะต้องใช้รีเวิร์สนะครับรีเวิร์สสักอันหนึ่งแล้วก็มานี่โอเคแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโอเคอันนี้จะกรุ๊ปไว้ก่อนเรียกกรุ๊ปupper chord อะไรนะ vertical นะครับ vertical โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเขียนเส้นทะแยงเนี่ยเส้นทะแยงนะครับก็เลือกก่อนว่าจะทะแยงยังไงนะสมมติว่าผมทะแยงจากล่างไปบนแล้วก็ผมให้ตัวนี้เป็น start point ตัวบน
ขยับออกจากกันนิดนึงทับกันมาลูกโอเคตัวบนผมอาจจะต้องนี่ล่ะเอ๊ะผมไม่ได้เลือกอะไรอยู่นี่ทำไมมันขึ้นไฮไลท์สีตามเลือกนะครับโอเคไม่ได้ปักอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟแอดเพื่อความชัวร์ครับแล้วเฟรมมิ่งฟอร์มไลน์สองโอเคอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่าโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราสร้างเส้นทะแยงก่อนนะครับโอเคเราก็ต้อง start point คือตัวนี้ end point ก็คือตัวนี้แล้วก็เอา end point เนี่ยมาลบอันแรกออกนะครับ remove the first item อ่ะใช้ตัวนี้มา remove นี้ออกจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง line line start point end point start end นี่อันนี้เห็นไหมครับมันจะเยื้องกันนะครับจากนั้นทำเหมือนเดิม control c control v control c control vเราต้องดูก่อนโนดอยู่ไหนโนดนี้โนดล่างโนดบนโอเคเราจะให้โนดบนเป็น start point โนดล่างโนดล่างอยู่ไหนจ๊ะโนดล่างคือตัวนี้เอามาใส่ list of itemแล้วก็มา end point โอ้โหอ๋อไม่ใช่สิต้องเอาตัวนี้ต้องเอา reverse ที่ reverse แล้วมาโอเคเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนนี่เราสามารถที่จะเล่นตัวนี้ได้ลองดูซิพังไหมว้าวจาบนะฮะจาบต้องบอกเลยว่าจาบมากนะครับจากนั้นไม่มีอะไรเลยนะฮะแค่สร้าง create group diagonal แล้วเราก็สร้างเนี่ยสร้างไหนล่ะสร้างอะไรลืมสร้างอันนี้สักที่เรา flaming ก็มาที่ revit elementแล้วก็ไปที่ Stacular Framing นะครับแล้วก็ Beam Curve โอเคอันนี้โอเค Vertical อาจจะต้อง List Create นะครับรวมไปเลยนะครับกรณีที่เราอยากจะให้ Vertical แล้วก็ Diagonalอ๋อแล้ว upper lower ล่ะ upper lower โอเคค่อยว่ากัน vertical กับ diagonal ก่อนนะครับ1 2 3 4นะครับ level เป็น level 1 curve ก็คือตัวนี้ circular framingเราไอพีไอแมนจีตั้งแต่เราเฟรมมิ่งไทป์ตัวนี้นะครับเลือกเลยนะอยากใช้ตัวไหนใช้ไป150อ่ะปังทาราโอเคนะครับใช้ได้อาจจะฟิสิกอลจิโอเมตรีจะไม่สวยนะเนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นตอนนี้โอเคแล้วเราก็ copy นี่มาต้นสีกับต้น V อันนี้ออกโอ้ไปนี่
ไปสร้าง upper chord lower chord ปังไป150แล้วอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเลขลงนิดนึง80โอเคใช้ได้นะครับนี่เสร็จละนะครับถ้าใครที่เรียนอยู่ตอนนี้เป็น Structural Engineer เนี่ยจะดู 3D Analytical ด้วย Analytical Node เปิด Filter ด้วย Unconnected Node Overline Color Node ไหนไม่ Connect เด่นชัดออกมาดำหมดยกเว้นปลายล่างก็เป็นซัพพอร์ตออกเจ๋งไหมนะครับแล้วก็นี่แล้วก็สามารถมาเล่นโอเคมานี่นี่เราสามารถเล่นได้นะครับมีความเป็นพารามิติกนะครับความเป็นพารามิติกนี่นะมีความพารามิติกนะฮะชิบหายแล้วนี่โนดหลุดด้วยถือว่าไม่เห็นแล้วกันนะครับว่าไม่เห็นมันหลุดได้ไงถือว่าไม่เห็นครับโอเคนะครับก็เป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จของมนุษยชาติโอ้เป็นงี้นี่เองมีความบลือนิดหนึ่งฮะแก้แมนวลซะเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเล่นค่าแซดดูบ้างนะครับปรับสูงต่ำธรรมดาที่ไหนล่ะปรับพอยต์นี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบืนยังเนี่ยโอเคยังนี่เองดำอยู่นะครับใช้ได้นะโอเคก็จบเท่านี้ครับลองไปฝึกเล่นได้ครับสวัสดีครับ